ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมีข่าวที่แบบข่าวร้ายมาบอกนะครับก็คือน้องมูจิแฟนของน้องโมโตเนี่ยก็จะย้ายบ้านแล้วนะโอ้โหนี่บ้านหรือพระราชวังเนี่ยดูสิกูเปิดแอร์ด้วยโอ้โหหนาวเลยเอาไปสิถ่ายเริ่มถ่ายเลยสิกูถือกล้องนี่ไงถ่ายตรงนี้สิเชฟกรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโตหล่อวะสำหรับวันนี้นะทุกคนโหโอ้โหผมไม่ได้ลงคลิปเกี่ยวกับน้องโมโตเนี่ยนานมากๆนะครับน่าจะประมาณเดือน2เดือนแล้วมั้งที่ไม่ได้ลงคลิปน้องโมโตก็หลายๆคนก็บอกบ่นคิดถึงนะครับเพราะเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเอาน้องโมโตมาให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้น้องโมโตก็ตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วทุกคนมีคนทําปลอกคอมาให้น้องด้วยเดี๋ยวเอามานี่มานะนี่โอ้โหแมวขาวไปไหนแมวมันขาวไปอ่ะทุกคนแล้วก็มีคนทําปลอกคอมาให้น้องด้วยนะน่ารักมากเลยนะครับตอนนี้น้องโมโตก็อายุเท่าไหร่แล้วน่าจะประมาณขวบครึ่งแล้วนะครับตอนนี้น้องโมโตก็มีแฟนไปแค่คนเดียวนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำเกี่ยวกับแฟนของน้องโมโตนะทุกคนอย่างที่รู้กันใช่ไหมว่าแฟนของน้องโมโตเนี่ยชื่อมูจิคือตัวนี้ปึ้งก็เป็นแฟนเก่าของน้องโมโตแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้องก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วนะเพราะว่าก็เลิกรากันไปเพราะเหมือนจะมีปัญหาส่วนตัวเขาอะนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมีข่าวที่แบบข่าวร้ายมาบอกนะครับก็คือน้องมูจิแฟนของน้องโมโตเนี่ยก็จะย้ายบ้านแล้วนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแฟนของน้องโมโตเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนมูจิจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับเจ้าของใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็จะอยู่ที่บ้านของเจ้าเฟิร์สเป็นวันสุดท้ายแล้วก็เลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาน้องโมโตเนี่ยไปหาแฟนนะครับก่อนที่จะไม่ได้เจอกันอีกในชีวิตนี้นะครับเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเอาไปไว้ไหนนะเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านแฟนของน้องโมโตนะครับบอกเลยว่าใหญ่มากโอเคทุกคนงั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยดีกว่านะฮะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดูก5กาได้นะครูโอเคทุกคนงั้นตอนนี้เดี๋ยวเพื่อเป็นการแบบไม่เสียเวลาเราไปเจอกันที่บ้านคุณเฟิร์สก็คือบ้านของน้องมูจินั่นแหละทุกคนบอกเลยว่าบ้านใหญ่มาก 2000 years later โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านน้องมูจิกันแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้โหนี่บ้านหรือพระราชวังเนี่ยทุกคนดูโอ้โหทุกคนดูสิบ้านหลังนี้เนี่ยมีแมวหลายตัวมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีกี่ตัวโอเคทุกคนไปเดี๋ยวพาน้องโมโตไปหาโมจิกันดีกว่ามาเร็วมานี่ทุกคนน้องโมโตก็ออกมาแล้วไหนดูสิไหนโมจิอยู่ไหนอันนี้คือแค่ห้องแมวนะครับเปิดไปมาดูก็คือใหญ่ห้องแค่ห้องแมวก็ใหญ่กว่าคอนโดที่ผมอยู่แล้วดูสิกูเปิดแอร์ด้วยหนาวเลยยืนเลยดูตัวนู้นดิดูตัวนู้นที่มารอบที่แล้วอ่ะจริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นคอนโดแมวเว้ยทุกคนแบบเป็นห้องแมวแบบตรงเนี้ยใหญ่มาประมาณตรงนี้เลยแต่เขาออกแล้วว่าเห็นเขาบอกว่าจะเอาแมวไปให้เขาหมดเลยนะครับดูตัวนี้ดิอันนี้เปอร์เซียป่ะเปอร์เซียน้องเอตัวเล็กๆดูตัวนี้น่ารักมากเลยเนาะอันนี้น้องมูจิมูจิมาเราจะให้น้องโมโตออกมาก็ดีนะที่มันมีพื้นที่กว้างไงมันจะได้แบบไม่ต้องกลัวกันนะดูดิแมวออกมาเร็วแต่ดีนะที่ตัวโน้นกับตัวนี้เนี่ยมันรักสงบนะนี่มูจิมาดูมูจิจำได้ไหมอุ้ยดีใจอ่ะดีใจอ่ะน้องดีใจอ่ะโอ้แล้วน้องก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วนี่พี่ถ่ายแล้วอะไรอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงหมดตัวมาสร้างสั่งมาแล้วทีผมเริ่มผมแต่งตัวมาไม่ค่อยคอนทราสต์เท่าไหร่หรอกผมใส่สูทมาเลยเนี่ยอะไรตัวนึงไปไหนอ่ะตัวไหนอ่ะมันชอบแอบไงมันกลัวคนอ่ะตัวนี้มันเป็นขี้แอบอ่ะขี้กลัวเฮ้ยตัวนี้ก็น่ารักนะดูดิแต่มันกลัวคนเนาะขนติดจมูกแล้วเจ้าแมวไปไหนอ่ะยกให้เขาไปเลยทำไมอ่ะถ้าผมรวยอ่ะเดี๋ยวแจกแฟนคลับไหมแจกแฟนคลับเดี๋ยวถ้าจะให้ผู้โชคดี50คนแล้วกันเดี๋ยวจะหั่นไปเป็น50ชิ้นนะครับ ให้ใครไปเนี่ยให้คนที่เขาให้มาเอาคืนเหรอก็คือเขาให้มาเลี้ยงเล่นๆเป็นเพื่อนของแม่โหที่บ้านเขามีอีก10กว่าตัวใช่เหรอเออมาถึงแมวหมาน่ารักจังเลยเนี่ยโมโตนี่มาเร็วเนี่ยแฟนก็อยู่นี่อ่ะมึงดูแฟนดินี่น้องโมโตมาหาน้องมูจิเลโอจำไม่ได้จริงเหรอเนี่ยจำไม่ได้จริงเหรอฮะดูหน้ากันเร็วนี่นี่ตอนนี้โมโตก็มาล่ำลาแล้วเพราะว่าไม่รู้ใช่ไหมว่าจะไปอยู่ไหนไม่รู้ก็อาจจะไปคาเฟ่แมวแหละไปดูดิต้องปิดหรอแต่ดีนะตัดเล็บหรอน้องกลัวไงพอดีมาบ้านแบบหลังใหญ่ๆน้องกลัวปกติน้องอยู่แต่แบบห้องเล็กๆไงนี่บูลลี่เนี่ยบูลลี่เนี่ยมูลลี่ป่ะมูลลี่
ตอนแรกมีคอนโดแมวใช่ป่ะใช่ไปไหนแล้วอ่ะให้เขาไปแล้วให้ไปแล้วให้ไปแล้วแต่ก็เราก็ขอไม่ได้หรอกว่าเข้าไปก็ไม่มีที่อยู่แล้วโอ้โหคอนโดแมวก็ทั้งห้องอาบน้ำอ่ะจังเลยตัวเล็กๆขนคุณนะอันนี้เปิดเซียหรือสกอตติสโอ้ขนยาวขนาดเปิดเซียใช่หรอแล้วตัวนี้ตัวนี้เปิดเซียสกอตติสสกอตติสน่าขนหนาเลยเนี่ยเอ้ยแล้วนอกจากแมวมีเลี้ยงอะไรอีกปะมีงูกับนกอ่ะงูกับนกเดงกงเดียวกันใช่หรอทุกวันนี้เหลือแต่นกงูโดนนกแดกไหนพาไปดูดิอยากเห็นมาดูตัวอยู่ในนี้ก่อนนะมันจะปลอดภัยถ้าอยู่ในเนี้ยต้นตัวนี้น่ารักมากเลยตัวนี้มาจากไหนอ่ะมาจากรัสเซียรัสเซียกี่บาท40,000 40,000นะทุกคนตัวนี้42ตัวน่ารักอ่ะอุ๊ยว้าจะโดดไอ้ซ่ากลัวกลัวละคนเด็ดนี้น้องเมย์ไม่ต้องกลัวนะโอเคค่ะทุกคนพูดดีๆตอนนี้จะไปไหนก่อนต่อไปก็จะไปดูนกกับงูแล้วก็งูไปจะดูอะไรก่อนอยากดูอะไรก่อนดูนกอยากดูนกโอ้จะเดินไงในบ้านมันแคบเลยอะไรนะฮะอุ้ยเห็นนกเห็นนกเห็นนกนี่ไงเห็นวะเอ้าคนเล่นด้วยมึงอ่ะต้องถือไอ้ควายอุ้ยอันนี้แมวใครนี่นกใครนี่นกเฟี้ยวเลี้ยงคู่กับงูทุกวันนี้งูหายไปแล้วนกแดกเฮ้ยมันเกาะหัวด้วยอ่ะน่ารักปะในอีกตัวนึงอ่ะเอาสองตัวออกนี่แล้วก็เอาชื่ออะไรนะดูงูไหมจะได้แข็งมาแค่งูตัวใหญ่ปะเอาไปสิถ่ายเราเริ่มถ่ายแล้วสิมึงก็ถือกล้องนี่ไงถ่ายตรงนี้สิไม่มึงอะต้องจับเฮ้ยมันจะได้กลิ่นนกมันจับไหมเฮ้ยมันเหมือนนี่เลยอะเหมือนดินน้ำมันเลยเนี่ยเห็นป่ะดูเห็นดูสิมันก็แบบเออหรือเหมือนมันได้กินแล้วแหละวันแล้วมันก็จะงับแขนใช่เหรอเออทำไงต่ออะไม่ก็ลองขอดูเฮ้ยดูดิอันนี้คือชื่อว่าอะไรชื่อกล้วยอย่าทำให้ตกใจน้องจะสะดุ้งเฮ้ยมันนิ่มจังเลยอะมึงเครียดฉกขึ้นมาที่บ้านหรือจนสัตว์มึงอยู่นิ่งๆแล้วก็จะสะดุ้งจริงมันนิ่งจังอ่ะอ๋อน้องกำลังกินแขนอยู่แล้วมันกินอะไรอ่ะกินหนูมานั่งดินั่งตรงนี้ดิตัวนี้ได้มาจากจีนช่วงที่เขาเป็นโควิดพอดีใช่เหรออืมเหมือนขอดูดิน้องรัดอุ้ยสีสวยเนาะมาปลุกกูมันเลื้อยมันเลื้อยตัวนี้คือเฟลซื้อมาใช่ป่ะ 2-3 เดือนแรกอ่ะหายไปเดือนนึงหายจากบ้านไปเลยทำไมไม่รู้ก็เหมือนเอามาไว้ข้างล่างแล้วใช่ป่ะแล้วก็มันหลุดแล้วก็หายไปเดือนนึงเฟลก็เออทำใจแล้วหายไปเดือนนึงกลับมาอยู่ข้างถังขยะเนาะเออไม่รู้ทุกวันนี้กินอะไรเด็กข้างบ้านหายไปอยู่เนี่ยไม่รู้แดกเด็กไปบ้างเด็กตัวเล็กตัวแค่นี้มันตัวแค่นี้เราเลี้ยงยังไงอ่ะปกติก็ให้หนูให้หนูอ่ะหนูแบบ 1,500 2,500 ให้หนูแล้วก็ให้งูเลื้อยใส่คนละหนูว่านั้นอ่ะอันนั้นพี่ทราบไปบ่อยด้วยอันนั้นน้องหนูหนูตัวละ10บาทเองใช่มั้ยหนูฟีดอ่ะไม่แต่พี่ทราบไปหนู 4,500 5,000 อ่ะบ้ากินได้ทั้งตัวก็ว่าทำไมไม่มีแฟนชอบกินสุกี้นี่เองไม่แล้วกินหนูตัวเล็กๆใช่ไหมที่มันเป็นหนูแบบไม่มีขนปะดูเล็กแดงหน่อยก็มีบ้างแต่มันเป็นหนูฟิตตายแล้วเออหนูตายแล้วแล้วมันเล่นกับแมวได้ไหมมันเล่นกับแมวมันก็เล่นได้เหรอแต่แมวมันเล่นเงี้ยแมวตกตายห่างเออแมวตกตายเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาแมวกันต่อดีกว่าไปทุกคนไปก่อนที่เราจะกลับนะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าน้องเขาสวีทไปถึงไหนละโอเคทุกคนตอนนี้น้องโมโตก็นี่มาโตแกมันลงมาสินี่ตอนนี้น้องโมโตก็มาที่บ้านของน้องมูจิเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็จะมาให้น้องไปดูคู่จะมาให้น้องแบบว่าล่ำลากันสักหน่อยเพราะว่าก็จะไม่ได้เจอกันแล้วนะครับก็จะไปแล้วเออจะไปแล้วก็อยู่นานเลยตลอดเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมหมายถึงว่าตัวนี้จะไปอยู่นานไปยาวเลยไม่กลับแล้วให้เขาไปเลยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วก็ขอบคุณ FC น้องโมโตด้วยนะครับที่รอติดตามกับเราวันนี้ก็มาอัปเดตชีวิตน้องโมโตนิดหน่อยนะครับนี่มึงให้กูแต่งชุดนี้แล้วก็ให้บทกูแค่นั้นใช่มีคลิปนึงไงท่านผู้ชมผมแต่งขนาดนี้มันให้ผมออกแค่นี้ดูสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมเองก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกดกระดิ่งให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปไปครับดูนะครับผมจะฟ้องแฟนคลับนะครับมันแป๊กมันป้อนให้แมวตัวเองคนเดียวครับมันไม่ป้อนให้แมวผมครับดูนะครับดูมันกัดแมวผมด้วยครับดูมันกัดแมวผมครับมันไม่ให้แมวผมกินครับมันซื้อมาให้แมวตัวเองกินคนเดียวครับแน่สร้างภาพมึงตัดใส่เลยนะตัดใส่เลยนะสมมุติไม่มีกล้องดูครับไม่ได้การแสดงด้วยสมจริงเลย